ทายาทอดีตอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจโทชินภัทรสารสินลูกม่อหน่วยปราบยานรกมานั่งคุมทัพกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อสานภารกิจต่อจากท่านสมหมายตามที่ตัวเองเคยวาดหวังไว้สมัยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาลงสนามภาคปฏิบัติเป็นคนพูดน้อยแต่คอยประดิษฐ์ประดอยเบื้องหลังฉากความสำเร็จเด็ดขาดและดุดันไม่หวั่นอิทธิพลของกลุ่มคนทำผิดกฎหมายมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นพิทักษ์ไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเบื้องพายุคนละบาทประกาศวิสัยทัศน์เป็นหน่วยนำในเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเป็นฝ่ายอำนวยการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผนการควบคุมและบูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ชุมชนและสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดหลังเข้ามารับตำแหน่งต่อจากท่านสมหมายท่านเป็นมือปราบที่ FBI ให้ความเคารพนับถือถึงการปฏิบัติหน้าที่ของท่านพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่เกษียณอายุราชการโดยหลังจากการรับตำแหน่งแม่ทัพปราบยานรกไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความไม่เหมาะสมในตัวเขาเพราะในวงการสีกากีรู้ฝีมือการทำงานของพลตำรวจโทชินภัทรสารสินเป็นอย่างดีเจ้าตัวมอบนโยบายทันทีให้ลูกน้องทำงานทุกมิติทั้งปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่รายย่อยและการบำบัดท่ามกลางสถานการณ์ยาเสพติดที่ค่อนข้างจะรุนแรงพลตำรวจโทชินภัทรบอกว่าการทะลักของยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านจำเป็นต้องดำเนินการสกัดกั้นบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะตำรวจทหารฝ่ายปกครองและพลเรือนที่ต้องเข้ามาช่วยกันทำงานในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดเพราะถือเป็นปัญหาระดับชาติในการแก้ปัญหาตนเองมองว่าทุกวันนี้ฝ่ายตำรวจทุ่มเทสรรพกำลังลงไปค่อนข้างจะเยอะและมากพอสมควรเพราะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลยิ่งช่วงนี้ยาเสพติดมีการนำเข้ามากขึ้นนโยบายรัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องยาเสพติดเป็นห่วงอนาคตของคนในชาติยอมรับว่าการป้องกันตำรวจทำฝ่ายเดียวไม่พอต้องมีหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชนด้วยในเรื่องของชุมชนและด้านครอบครัวอันนี้มองว่าเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องป้องกันยาเสพติดถ้าครอบครัวหรือชุมชนมีส่วนร่วมช่วยกันจะทำให้เราได้มากกว่านี้อีกเยอะประสานประเทศเพื่อนบ้านเน้นป้องกันเป็นคู่ขนานกับงานปราบปรามผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมองถึงต้นตอส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเขตแดนอธิปไตยของเขาถึงกระนั้นตั้งแต่มารับตำแหน่งได้มีการพูดคุยกันแล้วประเทศเพื่อนบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการช่วยเราทุกๆด้านและได้ช่วยจริงๆแต่บางครั้งอาจไม่ได้เป็นทางการถือเป็นกรอบความร่วมมืออย่างดีในระดับหนึ่งถามว่าจะเบาบางลงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในประเทศมากกว่าถ้าเราสามารถป้องกันทำให้คนเลิกใช้ยาเสพติดหากลดผู้เสพได้ยาเสพติดจะเบาบางลงแน่นอนพลตำรวจโทชินภัทรสารสินยืนยันว่ากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพยายามทำทุกๆอย่างในเรื่องการป้องกันและปราบปรามตั้งแต่โครงการคูแดที่หน่วยของเรารับผิดชอบในการไปให้ความรู้ไปสอนนักเรียนควบคู่กับผลิตกำลังส่วนของตำรวจภูธรและนครบาลให้ออกไปช่วยไปตามโรงเรียนสอนความรู้ให้เด็กนักเรียนได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ผ่านมายาเสพติดระบาดมากบางอย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะลงเข้าไปไม่ถึงอย่างเช่นปัญหาในแต่ละครอบครัวกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเน้นทั้งการป้องกันและปราบปรามเน้นทำงานเชิงรุกเพราะตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งก็ปราบปรามในเชิงรุกอยู่แล้วทว่าการป้องกันก็ต้องทำควบคู่ขนานกันไปกับการปราบปรามตำรวจในหน่วยทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราจะทำไปอย่างสุดความสามารถย้อนประวัติพลตำรวจโทชินภัทรสารสินลูกชายคนที่2ของท่านอดีตอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกภาสารสินเรียนจบปริญญาตรีด้านบริหารจากประเทศสหรัฐอเมริกาบินกลับมาเรียนต่อคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับราชการตำแหน่งรองสารวัตรในสังกัดกองปราบปรามรับผิดชอบงานปราบปรามยาเสพติดที่ยกระดับขึ้นเป็นกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดภาพของคุณพ่ออยู่ในความทรงจำเสมอเป็นภาพที่คุณพ่อทุ่มเททำงานตลอดชีวิตของท่านเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้มีโอกาสติดตามท่านไปไหนมาไหนบ่อยครั้งได้เห็นการเป็นผู้นำของคุณพ่อเป็นผู้บังคับบัญชาที่ใส่ใจลูกน้องเป็นคนโอบอ้อมอารีมีแต่ให้กับให้เมื่อตนเองมารับราชการตำรวจคุณพ่อจึงเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมของตนเองในหลายๆด้านถึงกระนั้นก็ตามเส้นทางชีวิตของเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นลูกอธิบดีกรมตำรวจแล้วจะทำอะไรก็ได้ไม่รู้สึกกดดันในการทำงานเพราะวางตัวเป็นตำรวจคนหนึ่งเหมือนตำรวจทุกคนสมัยออกติดตามขบวนการค้ายาเสพติด
ตนเองเกือบตายในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเกิดปะทะกับคนร้ายและมีเพื่อนร่วมทีมถูกยิงเสียชีวิตครั้งนั้นไม่ได้นำเรื่องไปเล่าให้ทางบ้านฟังเพราะกลัวจะเป็นห่วงเนื่องจากงานปราบปรามยาเสพติดเป็นงานที่เสี่ยงมากอีกงานหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาเล่าตามที่พ่อเคยเตือนเสมอเหตุการณ์สืบเนื่องจากการติดตามแกะรอยแก๊งค้าเฮโรอีนรายใหญ่เมื่อไปถึงแหล่งกบดานในโรงแรมชิมพีถนนพัฒนาการตามกันไปตามกันมาตอนแรกจะขึ้นแท็กซี่ไล่กวดแต่แท็กซี่ไม่ยอมเพราะกลัวลูกหลงจังหวะลูกน้องขี่มอเตอร์ไซค์มาพอดีก็เลยกระโดดขึ้นซ้อนท้ายไปถึงโรงแรมชิมพีซึ่งได้วางกำลังตำรวจล้อมไว้หมดแล้วรอสายลับส่งสัญญาณให้เข้าไปแต่พอจะเข้าไปตัวสายลับกลับหลบนอนในรถบอกคนร้ายมีปืนพวกเราก็รีบแจ้งแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงปืนดังขึ้นในจังหวะที่ลูกน้องเดินเข้าไปไล่เปิดม่านรูดตามห้องไม่ทันระวังตัวโดนยิงไป3นัดเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยลืมก็ทำงานปราบปรามยาเสพติดมาตลอดจนถึงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ขึ้นผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อปี2559มีลำดับอาวุโสขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่เจ้าตัวเลือกขอกลับคืนถิ่นมานั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาบอกว่าสมัยก่อนมองว่าอยากได้อย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้แต่ผู้ใหญ่อาจมองอีกมุมเลยคิดว่าถ้าเรากลับมาที่นี่ก็อยากจะทำในสิ่งที่เคยคิดเคยคาดหวังไว้ทำให้หน่วยดียิ่งขึ้นทำให้มีความแข็งแกร่งเสริมเข้าไปที่ดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปเพราะฉะนั้นความหนักใจในเรื่องการทำงานไม่มีจะมีก็แค่เรื่องในการปราบปรามสมัยก่อนมีวิวัฒนาการเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมีแค่โทรศัพท์สาธารณะธรรมดาสมัยนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นที่จะหนักใจคือตำรวจเราต้องพยายามที่จะก้าวให้ทันเทคโนโลยีเพราะถ้าตามไม่ทันเราก็เหนื่อยถึงเวลาจะไปทำงานก็ลำบากจะทำทุกวิถีทางที่เราจะต้องอยู่นำหน้าคนร้ายให้ได้เพราะการพัฒนาของรูปแบบการค้ายาเสพติดไปเร็วมากระบบการซื้อการขายง่ายขึ้นการลักลอบขนมันง่ายเนื่องจากมีถนนสายหลักสายรองทางลัดเยอะไปหมดที่จะหลบด่านตรวจเจ้าหน้าที่มีส่วนให้เราทำงานลำบากมากขึ้นการเริ่มต้นกว่าจะจับกลุ่มผู้ต้องหาได้บางครั้งใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะมีความสำเร็จแต่ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนทำงานเบื้องหลังกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถโดยตรงในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดที่ได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศมีคำถามเยอะแยะว่ากลัวอิทธิพลคนโน้นกลัวคนนี้หรือไม่ตอบเลยว่าตราบใดอยู่ที่นี่จะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะไม่ปล่อยไว้แน่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดไม่เคยกลัวอิทธิพลตนเองชอบอยู่ตรงนี้เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นตำรวจต้องจับผู้ร้ายอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดพบเจอกับการที่จะต้องจับพ่อค้ายาเสพติดมาตลอดจนถึงรองผู้บัญชาการก็ยังออกไปกับลูกน้องเมื่อมาเป็นผู้บัญชาการยังต้องไปอย่างน้อยก็ไปเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกน้องลูกน้องก็มีกำลังใจในการทำงานย้ำถึงหลักคำสอนของพ่อที่นำไปถ่ายทอดต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอว่าอย่าไปทำคนผิดถ้าเขาไม่เกี่ยวอย่าไปจับอย่าไปทำคนบริสุทธิ์ทำอะไรก็ขอให้ตรงไปตรงมาขอให้ถูกต้องตามกฎระเบียบถ้าไม่ถูกต้องวันหนึ่งหากเรามีเรื่องแล้วไม่มีใครช่วยเราหรอกมีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราเองได้ทำอะไรที่ถูกต้องตรงไปตรงมาเราจะไม่กังวลใจและทำงานอย่างสบายใจพลตำรวจโทชินภัทรฝากถึงเด็กรุ่นใหม่แม้บางทีพูดไปจะไปกระทบต่อคนอื่นแต่ด้วยความเป็นห่วงอนาคตของเด็กและเยาวชนสมัยนี้การเลี้ยงลูกไม่เหมือนแต่ก่อนขาดความเข้าใจและเวลาดูแลเอาใจใส่เรื่องให้เงินทองแทนการมอบความรักความอบอุ่นเด็กบางคนเมื่อมีเงินก็เห็นยาเสพติดเป็นสิ่งดีงามยุคก่อนปัญหายาเสพติดส่วนมากจะเป็นเรื่องของพวกมีอายุทั้งนั้นเดี๋ยวนี้การเวลาก็เปลี่ยนไปบางครั้งพวกที่มีเงินก็สนุกสนานเลยเถิดในการป้องกันที่เป็นด่านแรกหากพ่อแม่ใส่ใจให้ความรักความอบอุ่นกับลูกจะเป็นเกราะคุ้มกันภัยจากยาเสพติดได้ดีที่สุด